ตบท้ายกันเมืองหน่อยพี่เล็กค่ะอัปเดตให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเราทราบอ่ะตอนนี้จริงๆการเมืองก็ถ้าว่าไปแล้วก็ไม่มีอะไรนะเราเห็นว่าการทานข้าวร่วมกันของหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งคุณเศรษฐาบอกว่าคราวหน้าเนี่ยจะเป็นงานใหญ่ไม่เฉพาะหัวหน้าพรรคร่วมแล้วจะเอาส.ส.เอาแกนนำแบบคือเป็นงานใหญ่เป็นปาร์ตี้ใหญ่เลยพรรคร่วมทานข้าวกันเอาส.ส.มาด้วยไม่ใช่แค่หัวหน้าพรรคใช่ใช่เอาแกนนำเอาอะไรรัฐมนตรีอันนี้แค่หัวหน้ากับหัวหน้าพรรคกันเลยค่ะค่ะค่ะเออนี่แหละคราวนี้จะเห็นว่าคุณขิงไปด้วยนะที่นั่นอ่ะคราวที่แล้วไม่มีคราวที่แล้วเนี่ยเฉพาะเฮดแล้วก็มีแต่ว่ามีร้อยเอกธรรมนัสเลขาธิการพรรคไม่ถึงรอบล่าสุดเนี่ยหรอคะรอบแรกอ่ะจะไม่มีไม่เห็นคุณขิงอ๋อคุณขิงไม่ได้ไปแต่รอบเมื่อวันก่อนเนี่ยมีใช่ในฐานะเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ อ๋อเพราะว่าคุณพีรพันธ์ไม่ได้ปาไงมาไม่เห็นมามั้ยมีนะมีมีนะมีอ๋อไปใช่ไหมใช่แล้วก็มีรูปคุณขิงแต่ว่าจะเห็นรูปคุณขิงค่อนข้างจะชัดหน่อยเออขิงขาวๆไงแม่นี่แซวน้องขิงหน่อยน้องขิงยังไงยังไงเขาอินเลิฟอยู่ไงเขาแบบเขายังโสดนะเขาแต่เขาจริงสิเขาโสดแต่ว่าเขาก็พยายามอะไรอ่ะมีแฟนคุณหมอแต่ว่าบางทีอ่ะช่วงคือแต่ตอนนี้ชีวิตน่าจะเข้าที่แล้วเพราะว่าตอนหาเสียงมันไม่ค่อยมีเวลาไงค่ะเวลานักข่าวเจอเมื่อไรแต่งอันนี้เขาก็ยังเขินๆอยู่มีแฟนดูใจกันอยู่อะไรประมาณนึกว่าเอ๊ะนึกว่ามีครอบครัวไปแล้วยังเพราะว่าเห็นหน้าใครนะน้องหรือพี่นะน้องคุณเข็มอ๋ออันนั้นโอ้คุณนั่นคือรู้สึกมีลูกไปแล้วใช่ไหมนั่นแหละค่ะแต่ว่าพอพูดถึงพรรครวมไทยสร้างชาติตอนนี้เนี่ยแหมเรื่องใครนะคุณอะไรนะที่โยงกับคุณศรีสุวรรณอ่ะเจ๋งดอกจิกใช่ไหมอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าเรื่องของคุณพีรพันธ์นิดนึง คุณพีรพันธ์เนี่ยก็ยังมีคนในพักนะให้สกิดยิกยิกพี่จับตาดูพี่ตุ๋ยนะใครจะไปรู้คือจริงๆเนี่ยกระแสข่าวเนี้ยมันมีมาเป็นหลายเดือนแล้วว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรในสำหรับคุณเศรษฐาและต้องเปลี่ยนนายกเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่เป็นอุ้งอิงหรอกอุ้งอิงเขารอสมัยหน้าเลยเขาต้องมีความเตรียมพร้อมนู่นนี่นั่นเขาให้มองแคนดิเดตนายกคนอื่นคือคุณพีรพันธ์ซึ่งหมายถึงตัวแทนลุงตู่นี่ไงจำได้ไหมพี่ก็งงตอนแรกพี่ว่าอย่างคุณตู่จตุพรเนี่ยเขาก็ก่อนหน้านี้เขาก็ฟันธงเลยใช่ไหมว่าเดี๋ยวลุงตู่จะคัมแบ็กถ้าคุณเศรษฐาแบบเกิดอะไรขึ้นพลเอกประยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกอีกสมัยนึงใช่ไหมเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ยังเหลืออีก2 ปีใช่ไหมและไปประกอบกับวันก่อนโหนวารินน่ะบอกว่าเดี๋ยวเมษาเนี้ยจะมีผู้นำตัวจริงมาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกรู้จักหน้าขาดตากันมีคุณธรรมมีบารมีนู่นนี่นั่นผู้ชายอะไรเงี้ยทุกคนก็คิดถึงลุงตู่ใช่ไหมแต่อาจารย์วารินเขาไม่ได้พูดนะว่าชื่ออะไรแต่ปรากฏว่าอ่ะพอมาตอนนี้ก็เริ่มมีการพูดใหม่แล้วว่าคุณตู่บอกว่าให้ไปดูคุณพีรพันธ์เพราะว่าคือทุกคนคงจะรู้และวิเคราะห์แล้วล่ะว่าพลเอกประยุทธ์น่ะอยู่ตรงนั้นไม่มาแล้วแต่ตัวแทนของพลเอกประยุทธ์ก็คือคุณพีรพันธ์และเป็นแคนดิเดตของพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยแต่ทีนี้ถ้าเกิดพูดในมุมการเมืองพี่เล็กคนก็อาจจะแบบเอ๊ะถ้าไม่ใช่คุณอุ้งอิงคือถ้าเป็นคุณเศรษฐาเสร็จไม่ใช่อุ้งอิงเสร็จปุ๊บมันมีอีกหลายพรรคเลยนะกว่าที่จะมาที่คุณพีรพันธ์ใช่มีคุณอนุทินก็ถือว่าพรรคใหญ่กว่าต้อง70เสียงใช่ไหมค่ะใช่แต่ว่าเราก็ต้องดูว่าอย่างพรรคภูมิพรรคแกนนำเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเขาจะเอาไหมอ่ะคือมันต้องอยู่ที่ว่าถ้าเขาจะเลือกนะแต่อันนี้พี่มองว่ากระแสข่าวเนี้ยมันเกิดจากการเรื่องของดีลว่าพลเอกประยุทธ์ช่วยรัฐบาลช่วยตั้งรัฐบาลมาช่วยให้คุณเศรษฐาได้เป็นนายกเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรก็เอาโควต้าแล้วอย่างนึงคือเรื่องของทุนที่สนับสนุนพรรครวมไทยสร้างชาติกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็เป็นกลุ่มแล้วก็คนเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมาเป็นรัฐมนตรีพลังงานด้วยก็รู้อยู่ว่าใช่ไหมเพราะว่าคุณพีรพันธ์แค่ไหนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าให้อย่ามองข้ามคุณพีรพันธ์แล้วยิ่งเอาคุณพีรพันธ์มาคุมกระทรวงยุติธรรมด้วยจำได้ไหมเขาเอาไอ้พวกเนี้ยละมารวมผสมกันไปหมด อันนี้เป็นแค่กระแสข่าวแต่ถ้าเรากลับมาดูที่ตัวคุณเศรษฐาเนี่ยคุณเศรษฐายังมีความมั่นใจ 100% ว่าฉันจะอยู่4ปีเต็มๆต่อให้เกิดเรื่องไอ้ร้อยดิจิตอลไอ้หมื่นดิจิตอลเนี่ยแจก 10,000 ดิจิตอลใช่แล้วคือพี่ว่าอ่ะโอเคแต่ตอนนี้ไทม์ไลน์เดิมมันไม่ได้แล้วใช่ไหมอาจจะต้องเลื่อน
แต่พี่รู้ว่าความรู้สึกคนเนี่ยเริ่มไม่คาดหวังแล้วไงใช่คือไม่ได้หรอกได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้แต่มันจะมีการทวงถามสปิริตอะไรกับคุณเศรษฐาหรือเปล่าว่ารับผิดชอบอย่างนั้นไหมประกาศแล้วทำไม่ได้นู่นนี่แถลงต่อสภาแล้วอะไรอย่างนี้อันนี้มันจะมีหรือเปล่าแล้วมันจะถึงขั้นที่แบบว่าต้องออกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าเขาอาจจะใช้วิธียื้อไปจน4ปีได้ไหมเฮ้ยติดตรงนั้นติดตรงนี้ไม่คือถ้าโครงการนี้ถ้าโครงการนี้ไม่เกิดแล้วพี่เล็กคืออย่างไรก็อาจจะต้องมีการเรียกว่าคนที่รับผิดชอบในสักคนนึงอ่ะใช่อะไรแบบนี้อยู่แล้วรัฐมนตรีคลังไงก็คือคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาก็ขอลาออกจากรัฐมนตรีคลังและไปควบกลาโหมแทนโอ้โหตรงกับกระแสข่าวเลยแต่อย่างที่บอกไว้ว่าตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆเรื่องของการ1ปรับครม.ยังไม่ถึงเวลาให้รอคุณทักษิณออกมาก่อนประมาณกลางปีหมายถึงว่าคุณทักษิณเนี่ยมีกำหนดว่าจะออกมากุมภาพันธ์ใช่ไหม22กุมภาพันธ์หรืออาจจะก่อนนั้นหน่อยหรืออาจจะหลังหน่อยอะไรอย่างนี้วันยังไม่รู้นั่นแหละอันนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็การปรับครม.เนี่ยก็คงจะตามมาแม้ว่าตอนนี้ทุกคนจะบอกว่าไม่มีแต่เขาไปเดาจากสไตล์คุณทักษิณไงแต่ว่าคุณทักษิณนะมีรายงานข่าวว่าคุณทักษิณเนี่ยได้บอกกับแกนนำพรรคเพื่อไทยคนหนึ่งบอกว่ายังไม่มีปรับครม.ไม่มีหรอกไม่มีปรับแต่ไม่ได้บอกว่าอีก6ให้ครบ6เดือนแล้วจะปรับไหมแต่ห่วงเนี้ยไม่มีคือมันไม่มีอยู่แล้วมันยังทำงานไม่ครบ6เดือนเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาใดๆก็ยังเชื่อว่าคุณสุทินเนี่ยก็ยังคงเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก่อนลืมไปเลยตบท้ายว่านายกเนี่ยเขาไปกินข้าวกับหัวหน้าพรรคร่วมแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยช่วงปลายเดือนเนี่ยจริงๆเขาบอกวันมาแล้วแหละว่านั่นแหละก็นายกนัดผบ.เหล่าทัพกินข้าวอันนี้ครั้งแรกไหมครั้งแรกคือครั้งแรกของนายกคือที่มีภาพไงอันนั้นอันนั้นคือไม่นับไม่นับยังไม่เข้าออฟฟิศแต่ว่าอันนี้คือครั้งแรกอย่างเป็นจริงเป็นจังแต่ว่าดีนะเชิญคุณสุทินไปด้วยในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็ผบ.เหล่าทัพค่ะเพราะว่าคุณนายกในคุณเศรษฐาเขาคุมความมั่นคงเองแล้วมีอะไรเขาก็ดีลตรงดีลตรงตัวบางทีเอ้ามีสุทินไว้ทำไมเอ้าคุณสุทินไปออกรอบมาไม่ใช่หรอใช่เขาก็กระชับไงเขาก็โชว์ให้เห็นแล้วว่าเขากับกองทัพเนี่ยไปได้ดีมันก็เป็นการส่งสัญญาณถึงชั้น14ว่าไม่ต้องปรับนะอยู่กับกองทัพได้ดีแต่บางทีอยู่ดีเกินไปเนี่ยก็ไม่ได้นะ เพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ยคุณทักษิณกับกองทัพเนี่ยโอเคตอนนี้จำเป็นต้องจับมือดีกันอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยความรู้สึกอ่ะมันก็ยังคืออย่าไปทะเลาะ กับกองทัพถ้ามีปัญหาให้มีเป็นตัวบุคคลไป เช่นคุณมีปัญหากับทหารคนนี้อะไรก็ เป็นคนๆใช่แต่กองทัพอ่ะอย่าเอาไปเกี่ยวข้องว่าฉันจะเกลียดกองทัพไปเลยไม่ใช่คือถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบเป็นคนๆไปประมาณนั้นค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังคงเป็นกันอยู่แล้วก็อุ้ยนี่หมดเวลาแล้วหมดเวลาคุณสุทินบอกว่าเดี๋ยว14กุมภานะจัดทางของกองทัพขึ้นเวทีลานคนเมืองแสดงความรักให้ประชาชนโอ้โหเฮ้ยงานการแกก็ทำนะงานหลักๆแกก็ทำแต่ว่าร้องเพลงมันก็ทำให้เกิดความซอฟต์ขึ้นหมดเวลาค่ะขอบคุณน้องๆนะที่มาช่วยแบบโอ้โหน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าก็เจอกับพี่เด้งกลับมาแล้วนะเขาบอกว่าพี่เด้งกลับมาวันพุธนี้นะลาไปก่อนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ